ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง OMG Character นะคะแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับพิกหวานดิวอิงออมนะคะและดิฉันคือมิกนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพิกหวานมาประกวดแต่งตัวกันจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกกติกานะคะโจทย์ก็คือแต่งตัวตามห้องของเพื่อนนะคะธีมห้องของเพื่อนนะคะโอเคค่ะโจทย์แรกก็คือห้องของฉันนะคะโอเคค่ะมีเวลาแต่งตัวแค่1นาทีเท่านั้นนะคะจับเวลา3 2 1เริ่มนะคะคนแรกก็คือดิฉันนะคะดิฉันเองค่ะคนที่2ก็คืออิงนะคะคนที่3ก็คือออมนะคะคนที่4ก็คือดิวนะคะส่วนพี่ขวัญเป็นกรรมการนะคะพี่ขวัญให้คะแนนชั้นกี่คะแนนคะเต็ม10เต็ม10เหรอของมิกให้ 8.5 ให้ 8.5 นะคะต่อมาที่อิงอิงคนน่ากลัวต่อมาที่อิงค่ะก็คือน้ำมูลต่อมาที่อิงให้8อิงให้8นะคะต่อมาคือออมค่ะออมค่ะแปดเหมือนกันแปดนะคะดิวล่ะคะแปดโอเคค่ะสรุปว่าไม่ค่ะเราจะนับคะแนนไปเรื่อยๆนะคะเราจะรวมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเรามาพบกันใหม่ในบ้านอีดิวนะคะขอบคุณค่ะ1เอาล่ะนะคะเราก็ไม่อยู่ในบ้านดิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ขวัญตัดสินนะคะคนแรกอิงให้กี่คะแนนคะพี่ขวัญอิงอยู่ไหนจ๊ะอิงผมเทาๆค่ะผมเทาๆอิงให้ 8.5 8.5 นะจ๊ะต่อมาคือออมค่ะออมให้9อู้ต่อมาเจ้าของห้องดิวค่ะต่อมาดิวเจ้าของห้องเก้านะฮะต่อมามิกค่ะ8.5ทำไมอ่ะทำไมอ่ะชุดมิกมันไม่เข้ากับสีชมพูสดอ่ะโอ้จะสีม่วงมันก็ไม่เข้าเลยนะคะกรรมการไม่มันมีพรมสีม่วงให้ช่วยแบบให้มันกลมกลืนอ่ะเพราะว่ายังไงอ่ะนี่เป็นละครที่ฉันแต่งในบ้านทุกวันนะเว้ยแล้วก็จะไม่เป็นบ้านฉันเราจะมาพบกับบ้านอิงในโจทย์ต่อไปนะคะโอเคนะคะมาแล้วค่ะมาเริ่มที่คนแรกเลยละกันนะคะหัวชมพูนะคะก็คือดิฉันเองค่ะให้กี่คะแนนคะพี่กวานเราจะน่าขอมองภาพรวมแป๊บให้8จ้ะต่อมาคือออมจ้าผมค่ะผมยาวสีน้ำตาลดิวคุณดิวอย่าโกงค่ะออมให้ 8.5 ต่อมาเจ้าของห้องค่ะอิงค่ะอิงอยู่ไหนอิงผมแบบเนี้ยอิงให้ 8ต่อมาคือดิวค่ะดิวค่ะคนสุดท้ายอะค่ะคนที่เหลืออยู่ค่ะดิวดิวไม่เข้าที่สุดเลยนะพี่ขวานอีดิวไม่เข้าที่สุดเลยนะฉันยังเข้ากับดิวเลยเนี่ยฉันไม่ยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการค่ะฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมรับค่ะฉันก็กำลังปรับสีไอ้นี่อยู่ลูกยิ้มลืมดูขนาดห้องตรงนี้7.5 7.5 ขอโทษ7.5 นะ
คือดิวไม่ได้ใส่ชุดญี่ปุ่นเลยนะดิวควรได้น้อยดิวควรได้น้อยนะคะมันไม่ดิวใส่ชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่มันเป็นญี่ปุ่นคนละแนวก็ดูห้องอิงอ่ะมันเป็นแนวนั้นหรอห้องอิงอ่ะมันเป็นแนวทุกคนไม่ยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการค่ะโอเคนะคะไปต่อกันที่บ้านออมนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในบ้านออมนะคะคุณกิตติเดี๋ยวให้พี่กวานให้คะแนนดิฉันก่อนเลยนะคะของนิดให้95จ้าต่อไปอิงจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าเวลาจะอิงเป็นดอกเหมือนห้องของให้อิงกี่คะแนนคะพี่กวานอิงให้9โอเคโอเคค่ะอิงหลบค่ะต่อไปดิวค่ะต่อไปดิวดิวอะไรวะเนี่ยให้คะแนนค่ะพี่กวาน9.5ค่ะหัก 0.5 เพราะว่าที่ครอบตามันสีมันตัดกับทุกอย่างโอเคต่อไปออมเชิญโชว์ตัวแล้วได้แล้วค่ะเชิญโชว์ตัวดิวหลบค่ะดิวหลบค่ะโอ้โหหลบกันทุกคนให้คะแนนออมกี่คะแนนคะพี่กวานชื่อไม่มีอ่ะให้โอเคโอเคนะคะต่อไปเป็นโจทย์ห้องพี่กวานนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องพี่กวานแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดิวโชว์ตัวคนแรกก็ได้ค่ะไหนๆก็เดินมันหน้าออกมาแล้วพี่กวานให้กี่คะแนนคะรอบนี้ให้ 8.5-9.5 นะจ้าแล้วดิวให้9โอเคคนต่อไปอิงค่ะเก้าจุดห้าโอ้ใช่ไหม ฉันให้10ค่ะหล่อเหมือนยูต้าใจเย็นใจเย็นดิฉันเองก็ได้ค่ะดิฉันเองก็ได้มิกให้95ออมจ้าคนสุดท้ายเปิดตัวอย่างเวอร์วังค่ะออมมิกทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค้าไปบอกคุณหาคะแนนให้ก่อนนะโอเคค่ะเขาจะบอกคนสุดท้ายคนที่มี0.5ทั้งหลายอ่ะเขาให้ปัดคุณอ๋อโอเคโอเคออมจดไว้หรอขอให้กรรมการรวบรวมคะแนนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนและต่อไปนี้ออมจะประกาศเอาล่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาประกาศผลรางวัลของการประกวดการแต่งตัวของลายเพลงอย่างแท้จริงนะคะและเราจะประกาศตั้งแต่ลำดับที่4นะคะค่ะอันดับที่4ได้แก่อันดับที่4ได้ไป43คะแนนได้แก่ริวนะคะมาต่อกันที่อันดับที่3นะคะฉันเองใช่ไหมล่ะได้ไป 43.5 คะแนนได้แก่อิงค่ะล่ะคะเราจะมาประกาศที่1นะคะที่1มี2คนนะคะและนี่คือประกาศสำคัญนะคะวิแต่ทุกคนอาจจะต้องการรางวัลนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกรางวัลให้นะคะรางวัลก็คือรางวัลก็คือนะคะรางวัลก็คือเพื่อนที่แพ้จะส่งของขวัญให้เราค่ะโอเคนะคะทุกคนนะคะและอันดับที่1ได้แก่
ดิฉันกับออมค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาแข่งเพื่อให้ได้คนเดียวนะคะวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะงานประกาศจบลงแค่นี้บ๊ายบายค่ะ